จ้าหน้าที่หลายหน่วยบุกตรวจสอบบริษัทกองสลากพลัสดำเนินคดีข้อหาขายสลากเกินราคาและขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมระบุหลังจากนี้จะตรวจสอบรายได้ประจำปีการเสียภาษีรวมถึงเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัยพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหากลุ่มตำรวจ191และเจ้าหน้าที่ DSI และทหารรวม16คนฐานยักยอกทรัพย์เรียกรับสินบนและทำลายหลักฐานหลังจับกลุ่มชาวจีนกว่า10คนพร้อมเงินของกลางนับ10ล้านแต่ส่งดำเนินคดีเพียงคนเดียวเดริวยังชาวสิงคโปร์ผู้ต้องหาสำคัญคดีแชร์ Forex 3D ถูกควบคุมตัวสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วหลังถูกตม.ควบคุมตัวได้ที่สนามบินภูเก็ตขณะเตรียมบินออกนอกประเทศชาวเลเกาะหลีเป๊ะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้คุ้มครองสิทธินักเรียนสวัสดิภาพครูและปกป้องที่ดินของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะอย่างเร่งด่วนสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่16มกราคมนะครับช่วงนี้มีเรื่องของการตรวจสอบหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับทั้งเรื่องแชร์ Forex 3D สินบนกลุ่มจีนสีเทารวมทั้งเรื่องบริษัทกองสลาก Plus ที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะครับวันนี้ตำรวจสืบสวนนครบาลพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสารเข้าค้นนะครับขอตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์กองสลาก Plus หลังจากมีผู้ร้องเรียนมีการกว้านซื้อลอตเตอรี่แล้วนำมาขายเกินราคา80บาทตามที่รัฐบาลกำหนดนะครับและก็ขายให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีด้วยครับการเข้าตรวจค้นนำโดยพลตำรวจตรีณภัทรวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8หลังจากทดลองซื้อลอตเตอรี่ผ่านทางแพลตฟอร์มกองสลาก Plus ทั้งหมด70ใบและนำลอตเตอรี่ทั้งหมดมาตรวจสอบว่ามีลอตเตอรี่จริงหรือไม่ต่อมาก็พบว่ามีลอตเตอรี่จริงนะครับใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า2ชั่วโมงขณะที่พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่านอกจากจะพบมีการจำหน่ายสลากเกินราคาแล้วทางแพลตฟอร์มก็ยังไม่ได้มีการคัดกรองให้บุคคลต่ำกว่า20ปีซื้อสลากและมีการร้องเรียนพบการโฆษณาชวนเชื่อให้มาซื้อสลากซึ่งผิดกฎหมายเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีปี2551ระบุว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งไม่สามารถโฆษณาชักชวนให้มาซื้อได้แม้แต่สื่อที่นำเสนอข่าวการถูกรางวัลที่1ก็เข้าข่ายโฆษณาชักชวนให้ซื้อสลากผู้อำนวยการสำนักงานสลากบอกว่าต้องระมัดระวังด้วยหลังจากนี้จะตรวจสอบผู้ที่ได้รับโควต้าและก็นำสลากเหล่านี้มาขายต่อและจะตัดสิทธิ์ทุกรายในงวดถัดไปคาดว่าจะสามารถตัดสิทธิ์โควต้าได้ภายในงวดวันที่1เมษายนนี้ณวันนี้ที่กองสลากพลัสนี้มีทั้งหมดเกือบ7ล้านใบทุกใบเราจะเก็บข้อมูลย้อนหลังมาจะดูว่าเป็นสลากของใครเราจะตัดโควต้าทั้งหมดแล้วไม่ต้องมาประท้วงที่สำนักสลากเพราะว่าตัวแทนที่รับสลากจากเราไปเนี่ยทุกคนทราบดีว่ามีสัญญาพันธะต่อกันว่าคุณจะต้องขายเองนะครับอย่าไปขายส่งขายช่วงมันมีชัดเจนมีระเบียบทุกคนทราบดีเพราะอะไรเพราะว่าการขายส่งขายช่วงเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนสูงไปถึงผู้บริโภคมันก็ราคาแพงอย่างทุกวันนี้พลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบเงินรายได้ประจำปีการเสียภาษีรวมทั้งเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัยว่าได้รับโอนมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่โดยมีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานร่วมตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งครับไม่ได้กลั่นแกล้งนะครับการที่เราเข้าทำการตรวจค้นในครั้งนี้ที่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็มีความสงสัยว่ากองสลากพลัสเนี่ยได้ทำการโฆษณาว่ามีสลากกินแบ่งเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองในสำนักงานตัวเองจำนวนมากที่สามารถจะขายให้กับลูกค้าได้ก็สงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนไหมว่าเขาจะมีรวบรวมได้จริงไหมขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเว้นแต่ว่าเรื่องของการจำหน่ายสลากที่เกินราคาขณะนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินคดีกับ15แพลตฟอร์มออนไลน์ที่กว้านซื้อสลากจากผู้ได้รับโควต้า
กว่า 200,000 รายทั้งบุคคลและนิติบุคคลมาขายต่อในราคาที่สูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดก็คือ80บาทเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บริหารกองสลาก Plus แต่จะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบนะครับด้านนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลาก Plus ตั้งโต๊ะแถลงยอมรับว่าค่อนข้างตกใจแต่ยังยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาตามที่ถูกกล่าวหาส่วนตัวไม่ได้กังวลว่าการตรวจค้นครั้งนี้จะสามารถปิดแพลตฟอร์มได้พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถทำหนังสือเข้ามาขอสลากไปตรวจได้ไม่จำเป็นต้องบุกเข้ามาตรวจค้นไม่กังวลครับเพราะเขาตั้งใจจะมาปิดเราอยู่แล้วครับเขาตรวจค้นเพื่อหาข้อผิดพลาดข้อผิดของเราทางกฎหมายแล้วก็น่าจะตั้งใจที่จะยึดปิดแพลตฟอร์มของเราจริงๆเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาทำอะไรเราอีกคือถ้าอยากเจอเนี่ยบคบก็แค่ส่งจดหมายเรามาว่าเอาสลาก70ใบนี้ไปให้ดูหน่อยเราก็เอาไปให้ดูก็จบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาค้นส่วนเขาจะไปตัดโควต้าก็ต้องดูว่าเขาจะไปตัดโควต้าเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปตัดโควต้าคนเหล่านั้นหรือไม่มีหลักฐานหรือไม่ว่าคนเหล่านั้นขายเข้าแพลตฟอร์มเราผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควต้าเจ้าของโควต้าเขาจะไปขายเองที่อื่นแล้วผมก็ไปเจอผมก็เลยซื้อมาส่วนเรื่องการรับรางวัลนายพันธวัฒน์ก็ชี้แจงว่าถ้าภาครัฐบอกว่าเขาเอารางวัลไปขึ้นเงินแทนและมีความผิดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมทางที่รับซื้อรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวก็คงผิดเช่นกันจากนี้ก็จะเดินหน้าจัดตั้งพรรคการเมืองโดยปัญหาแรกที่จะทำก็คือเรื่องลอตเตอรี่ครับมาดูที่ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจ191 DSI และทหารร่วมกันไปค้นบ้านพักที่กงสุลนาวรูประจำประเทศไทยเคยเช่าอยู่อาศัยก่อนจะย้ายออกไปต่อมาก็มีชาวจีนไปใช้สถานที่ดังกล่าวนี่แหละครับลักลอบทำวีซ่าปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดนี้ทั้งยักยอกเงินของกลางเรียกรับสินบนและก็ยังพยายามทำลายกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง16คนเข้ามอบตัวแล้วแต่ให้การสารภาพเพียง1คนนะครับในขณะเดียวกันในทางสืบสวนกำลังขยายผลว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่านี้เกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไม่คุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่นายชวิตกมลวิสิทธิ์เปิดเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายประกอบด้วย DSI และตำรวจ191ร่วมกันตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ทุ่งมหาเมฆเขตสาทรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่นี่เคยเป็นบ้านพักกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทยแต่ย้ายออกไปและมีชาวจีนมาใช้บ้านนี้เป็นที่ลักลอบทำวีซ่าปลอมให้กับชาวจีนและชาวนาอูรูรวมถึงชาติอื่นๆที่ต้องการเหตุการณ์ภายในบ้านซึ่งถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้คือมีการพบคนอื่นๆรวมชาวจีนที่มีหมายจับจำนวน11คนพร้อมเงินสดราว8ล้านบาทแต่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนำหญิงชาวจีน1คนเป็นแม่บ้านพร้อมเงินสด2ล้าน5แสนบาทส่งพนักงานสอบสวนแต่เงินของกลางหายไป5ล้าน5แสนบาทมีข้อมูลต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้อ้างว่าเงิน5ล้าน5แสนบาทไม่ลงตัวกับจำนวนเจ้าหน้าที่จึงเรียกรับจากกลุ่มชาวจีนอีก4ล้านแลกกับการปล่อยตัวทั้ง11คนต่อมามีภาพปรากฏว่ามีการนำเงิน4ล้านบาทที่เหลือไปส่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งโดยชาวจีนที่นำเงินมาให้เป็นผู้ต้องหาหมายแดงเช่นกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงวันนี้ว่าคลิปภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์จริงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง16คนที่ถูกออกหมายจับเข้ามอบตัวทั้งหมดแล้วแยกเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 5คนตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการส่วนจากนั้นลำดับที่6ถึง14เป็นตำรวจ191ยศสูงสุดร้อยตำรวจเอกทั้ง14คนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบนตามมาตรา149และมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบและช่วยคนอื่นไม่ให้รับโทษทำให้พยานหลักฐานเสียหายส่วนลำดับที่15เป็นทหารยศ10เอกซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับฝ่าย DSI และคนที่16เป็นชายชาวจีนทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนของ DSI ถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันรับสินบนและทำลายหลักฐานซึ่งกรณีนี้คือเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพเหตุการณ์ในบ้านที่ผู้ต้องหายศ10เอกนำกลับไปที่บ้านพยายามทำลายแต่เจ้าหน้าที่ตามกลับมาและกู้ภาพคืนได้ทั้งหมดแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ DSI เป็นต้นเรื่องประสานไปให้ตำรวจ191ร่วมตรวจสอบและเป็นฝ่ายขอหมายค้นจากศาลตอนนี้อยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่าการไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวมีผู้บังคับบัญชาระดับใดบ้างที่รู้เห็นหรืออนุมัติหรือไม่หรือถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ก็เพื่อจะไล่
ตรวจสอบต่อว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้องอีกไหมนะครับแล้วชุดทำงานทุกชุดที่ออกมาเนี่ยออกมาโดยมีอำนาจหน้าที่หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็น191นะครับการที่ออกมาทำงานแบบนี้ออกมาโดยมีอำนาจหน้าที่หรือไม่นะครับนะถ้าออกมาโดยไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับนะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบอีกส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าออกมาโดยมีการสั่งการนะใครสั่งการนะครับก็ต้องไปไล่ต่ออย่างนั้นนะครับนะแล้วการสั่งการเนี่ยสั่งการโดยหัวหน้าหน่วยหรือไม่นะครับนะสั่งการอย่างเช่นนครบาลนะนะผมก็ดูแล้วท่านผู้จัดการนครบาลท่านน่าจะไม่ทราบประเด็นนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนDSIอธิบดีDSIทราบหรือไม่นะครับนะซึ่งคำถามประเด็นเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่สังคมเขาสงสัยนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผมหน้าที่ของท่านรองปลัดนะก็ต้องคลี่คลายความสงสัยนี้ให้ชัดเจนขณะที่ผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ระบุว่าทั้ง9นายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยนายร้ายแรงพร้อมให้ทั้ง9คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีในส่วนของปกสพนะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับเจ้าที่ตำรวจทั้ง9นายนะครับแล้วก็ได้สั่งให้มาประจำที่ศูนย์บริการของกรมบังคับการเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับขณะที่รองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำงานของ DSI ในหลายเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมตั้งขึ้นระบุว่า DSI ได้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้เช่นกันคู่ขนานกับการทำงานของตำรวจโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วหลักของเราคือทำตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ท่านรองกุณาบอกเขาว่าการตรวจสอบว่าทำไปเนี่ยเป็นธุรกิจทำโดยอำเภอใจหรือไม่ใช่สั่งการเนี่ยคือผมว่าคือประเด็นสำคัญคือถ้ามันใช่แสดงว่าเขาก็ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าทำไปโดยไม่มีอำนาจก็ยิ่งแล้วใหญ่อีกเพราะว่าคุณก็เหมือนถ้าเกิดเทียบตำรวจคือเหมือนตั้งด่านเถื่อนนะพี่อย่างนั้นอ่ะคืออยู่คุณก็ไปนะครับเรียกร้องประโยชน์แต่ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับทาง191ด้วยไปเกี่ยวเรื่องของทหารด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาคดีผับจินหลิงซึ่งเป็นคดียาเสพติดแต่คดีผับจินหลิงนำไปสู่การตรวจค้นกลุ่มจีนเทาอื่นๆจนพบการออกวีซ่าให้กับชาวจีนอย่างผิดกฎหมายมากถึง 3,000 คนในพื้นที่ตม.4ภาคอีสานระหว่างปี2563และ2564รวมถึงในเขตพื้นที่ตม5ภาคเหนืออีกนับพันคนกรณีนี้มีตำรวจตมเกี่ยวข้องกว่า80นายมีระดับนายพล3นายทั้งหมดจะต้องถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา157และจะต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สินต่อโดยปปช.ด้วยมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตจับกุมตัวนายเดริยังนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวสิงคโปร์ในคดี Forex 3D ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วครับก่อนจะเริ่มสอบปากคำในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวนายเดริยังนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีแชร์ Forex 3D จากสนามบินภูเก็ตมาที่สนามบินดอนเมืองเพื่อนำตัวไปควบคุมไว้ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนที่จะเริ่มสอบปากคำในวันพรุ่งนี้และขออำนาจศาลฝากขังต่อไปการจับกุมนายเดริลในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตในระหว่างที่นายเดริลกำลังนั่งรอขึ้นเครื่องการบินของสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TR 659ภูเก็ตปลายทางสิงคโปร์หลังระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งเตือนก่อนว่านายเดริยังนี่มีหมายจับจึงเข้าควบคุมตัวบริเวณโถงตรวจผู้โดยสารขาออกโดยก่อนหน้านี้เมื่อ13มกราคมเจ้าหน้าที่ DSI นำหมายจับไปที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางพลัดของแฟนสาวนายเดริลแต่ก็ไม่พบตัวผู้ต้องหาจนกระทั่งต้องประสานตำรวจทั้งประเทศให้ติดตามจับกุมสำหรับเดริยังนี่มีชื่อจีนว่าไคยังฮุยนะครับเป็นชาวสิงคโปร์ปัจจุบันอายุ32ปีถูกระบุว่าเป็นคนโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลให้กับเครือข่าย Forex 3D จึงกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นๆความผิดฐานร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เลื่อนขอเข้าพบพนักงานสอบสวนมาแล้วถึง5ครั้งครั้งสุดท้ายคือวันที่3พฤศจิกายน2565ครับชาวเลเกาะหลีเป๊ะเดินทางถึงกรุงเทพแล้วนะครับเขายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้คุ้มครองสิทธินักเรียนสวัสดิภาพครูและก็ปกป้องที่ดินของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะอย่างเร่งด่วนและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งมีผลจากการตรวจสอบมาแล้วตั้งแต่สมัยนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อกว่า33ปีก่อนติดตามในรายงานคุณธัปนีศรีชัยครับชาวเลเกาะหลีเป๊ะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะนอกจากไปยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหากรณีเรื่องของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่มีการปิดทางเข้าโรงเรียนแล้วนะคะปัญหาสำคัญคือเรื่องที่ดินค่ะทางชาวเลเกาะหลีเป๊ะก็ได้มายื่นหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์บนเกาะหลีเป๊ะซึ่งเคยมีผลการตรวจสอบตั้งแต่สมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในบรรหารศิลปอาชาเมื่อ33ปีที่แล้วว่ามีที่ดินที่ออกโดยมิชอบจึงขอให้มีการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะตัวแทนชาวเลเกาะหลีเป๊ะมอบค้อนให้นายสุทธิปัญญาสกุลวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากชาวเลที่ยื่นต่อนายอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกร้องขอให้เพิกถอนสิทธิที่ดินในเกาะหลีเป๊ะที่ออกโดยมิชอบซึ่งค้อนเป็นสัญลักษณ์ที่ให้กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในการถอนหมุดที่ดินที่ออกโดยมิชอบพร้อมทั้งนำหลักฐานประวัติศาสตร์ของชาวเลเกาะหลีเป๊ะตั้งแต่ยุคบุกเบิกในปี2440จนได้ถือครองเอกสารสิทธิ์สค.1แต่ถูกกระบวนการโกงที่ดินทำให้ไม่มีชื่อชาวเลในนส.3และกลายเป็นข้อพิพาทในปัจจุบันโดยมีหลักฐานสำคัญคือผลการตรวจสอบของนายบรรหารศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2533มีข้อสั่งการให้กรมที่ดินเพิกถอนสค.1จำนวน17แปลงและนส.3จำนวน12แปลงที่ออกมาโดยมิชอบ33ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยทำอะไรทำไมถึงปล่อยปัญหาคาราคาซังมาถึงปัจจุบันถ้าคุณคิดว่าปัญหาที่เกาะหลีเป๊ะมีอยู่จริงคุณต้องเริ่มต้นโดยตั้งต้นจากที่เคยทำมาแล้วเมื่อ33ปีที่แล้วแต่ว่าชาวเลเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการอยากได้ที่ดินมาเป็นของตัวเองนะเขาพูดเลยถ้าเกิดเพื่อขอเอกสารสิทธิ์หาที่อยู่ให้เขาสักที่นึงพี่น้องก็เลยมีมติว่าเขาไม่ได้อยากได้เอกสารสิทธิ์ขอให้เขามีสิทธิ์อยู่บนที่ดินบนเกาะที่บรรพบุรุษเขาเป็นผู้กำหนดเขตประเทศไทยไว้นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อปี2549ที่พบว่าความไม่ถูกต้องในการเปลี่ยนมือเอกสารสิทธิ์จากสค.1ของชาวเลมาเป็นนส.3ที่มีทั้งเลขที่บ้านที่มอบอำนาจไม่ตรงกันมีการซื้อขายภายในวันเดียวและยังมีเนื้อที่ในนส.3บวมจากสค.1เดิมไม่ต่ำกว่า8แปลงชาวเลจึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้ภายใน6เดือนเราจะมาทวงคืนแผ่นดินชาวเลเกาะหลีเป๊ะรักเราไม่ใช่คุณออกมาทับชาวเลอยู่แล้วคุณมาไล่ชาวเลให้ออกจากในพื้นที่ว่าเป็นคนบุกรุกทั้งๆว่าชาวเลรักเราไว้เราเป็นคนชี้เขตสยามให้กับประเทศไทยอยากให้ทางรัฐบาลชุดนี้แก้ไขปัญหาเห็นชาวเลเป็นคนไทยเหมือนกันนายสุทธิเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องจากชาวเลในทันทีและปัญหานี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแล้วในส่วนกรมที่ดินก็ต้องตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้ออกคำสั่งมาเรียบร้อยนะครับอยากให้พวกเราได้สบายใจนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้นิ่งเฉยและไม่ได้นิ่งดูดายแต่ก็อยากให้พวกเราติดตามต่อไปนะว่าเป็นอย่างไรนอกจากปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วยังมีปัญหาทางเดินสาธารณะลำรางสาธารณะและทางลงชายหาด
โดยเฉพาะทางเข้าโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เกิดข้อพิพาทกับเอกชนปิดทางเข้าโรงเรียนชาวเกาะหลีเป๊ะได้ไปยื่นหนังสือถึงนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนักเรียนครูและปกป้องที่ดินของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะจากกรณีเอกชนมาปิดทางเข้าออกจนกลายเป็นข้อพิพาททำให้ชาวเลถูกฟ้องร้องขับไล่และกำลังเป็นวิกฤตปัญหาของชาวเลเนื่องจากมีการรุกล้ำที่ดินของโรงเรียนซึ่งผิดไปจากแผนที่ราชพัสดุที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่6ไร่เศษจึงห่วงปัญหาบานปลายจนกระทบกับความปลอดภัยของเด็กและครูคืออย่างน้อยก็เปิดประตูโรงเรียนให้เด็กๆไปโรงเรียนแบบตามปกติเถอะค่ะให้เปิดทางเดินเหมือนเดิมช่วยหน่อยค่ะอย่านิ่งดูได้อย่าปล่อยเหมือนชาวเลตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่กลางทะเลแล้วอยู่กลางเกาะแล้วอยู่สุดนู่นการเดินทางเข้ากรุงเทพของชาวเลเกาะหลีเป๊ะในครั้งนี้ยังต้องการให้คนไทยได้รู้จักชาวเลเกาะหลีเป๊ะผู้บุกเบิกเกาะหลีเป๊ะและเป็นพยานสำคัญในการปักปันเขตแดนให้เป็นของประเทศไทยแต่ผ่านมากว่า125ปีกลับถูกทอดทิ้งจากรัฐไทยไม่มีแม้กระทั่งสิทธิที่อยู่อาศัยสิทธิของชาติพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่น่าภูมิใจแต่ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัพปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสีสันของงานบุญคุณลานชมหุ่นฟางยักษ์ฮักนักกันทรวิชัยประจำปี2566นะครับเป็นการสืบสานประเพณีบุญเดือนยี่ของชาวอีสานจัดขึ้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในงานก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะครับมีพิธีสู่ขวัญข้าวการแสดงฟ้อนรำกันทรวิชัยรุ่งเรืองจากชาวบ้าน500คนไฮไลท์ของงานก็คือประกวดส้มตำลีลาปีนี้มีเข้าร่วมแข่งขัน11ตำบล นะครับนอกจากนี้ก็มีร้านจำหน่ายสินค้าของตำบลด้วยงานจะมีถึง19มกราคมนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ